สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับชลลี่แล้วนะคะวันนี้ชลลี่จะพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนของตลกชื่อดังเมืองไทยอย่างเจี๊ยบเชิญยิ้มนั่นเองตัวร้านตั้งอยู่ที่เรียบคลอง4ธัญญาปทุมธานีในซอยโรงเรียนสอนกุหลาบหาไม่ยากค่ะซึ่งภายในร้านนะคะกว้างขวางร่มรื่นที่นั่งเยอะมากๆค่ะทำให้รอคิวไม่นานเลยแล้วก็ยังมีของกินเล่นอื่นๆให้ซื้อกินได้ระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะมีทั้งขนมถ้วยขนมปักหม้อปอบเปี๊ยะรสช่องสิงคโปร์ลูกชิ้นปิ้งส่วนเมนูของร้านเตี๋ยวเต็มตีนเนี่ยก็ไม่ได้มีไม่เยอะมากค่ะชนเลยจัดเมนูเรคคอมเมนต์มาเลยทั้ง2เมนูก็คือเมนูตุ๋นตีนนัวมั่วบ้านงานเป็นปลานะคะแล้วก็ตีนแซ่บแสบสวงอันนี้เป็นหม้อไฟเมนูละ100บาทแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไปด้วยอีก1ชามชามละ50บาทค่ะระหว่างรอเราก็ไปหาอะไรกินเพลินๆนะคะขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยชนไม่ชอบกินตีนไก่เอามากๆเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะกินได้หรือเปล่าแต่พอดีว่าคุณแฟนเขาอยากกินก็เลยต้องมาลองค่ะแบบเดียวก็มาเสิร์ฟแล้วเริ่มกินตัวที่แปลกที่สุดก่อนเลยนั่นก็คือตุ๋นตีนนัวมั่วบ้านงานซึ่งหน้าตาเหมือนจะเป็นยำตีนไก่ปลานะคะแล้วก็มีเส้นบะหมี่มาให้ด้วยพอได้ลองกินตีนเข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากสัมผัสก็ดีมากๆค่ะเพราะว่าเขาตุ๋นมาแบบเปื่อยเลยเปื่อยขนาดกระดูกตรงนิ้วไก่เนี่ยคือกินได้เลยนะคะแล้วซึ่งชวนชอบตรงกระดูกตรงนี้มากๆมันจะแบบเท็กเจอร์หนึบหนึบบวกกับตัวเนื้อตีนไก่ที่นุ่มแล้วก็ใหญ่เต็มปากเต็มคำบอกเลยว่าเป็นตีนไก่ที่อร่อยที่สุดในชีวิตเลยก็ได้ค่ะชอบเมนูนี้มากๆไม่คิดว่าตีนไก่ปลาร้ากับเส้นบะหมี่จะอร่อยขนาดนี้ต่อมาที่เมนูเรคคอมเมนต์อีกอันนึงคือตีนแซ่บแสบสวงหม้อไฟนะคะอันนี้รสชาติก็ดีจัดจ้านเลยค่ะเปรี้ยวนำคล่องคอกินร้อนๆ นี่คือสบายคอมากๆต้องขอบอกเลยว่าตีนของที่เนี่ยใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ตุ๋นมาได้แบบเท็กเจอร์โคตรจะดีเลยต่อมาที่เมนูก๋วยเตี๋ยวอันนี้ชนไม่ได้สั่งเอาตีนมานะคะเพราะว่าเห็นว่าตีนเต็มๆแล้ว2ชามเลยสั่งแค่อกแล้วก็ปีกบนเมนูนี้ถือว่าคุ้มมากๆค่ะเพราะราคาแค่50บาทให้เนื้อไก่มาเยอะมากๆอิ่มกันเลยทีเดียวรสชาติก็ดีด้วยนะคะแต่ยังไงเมนูในดวงใจของชนเนี่ยก็คือตีนปลาเลยค่ะเมนูนี้เลยชอบจนแฟนตกใจว่าเรากินตีนไก่ได้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ชนแนะนำเลยค่ะคนที่ไม่ชอบกินตีนก็ยังชอบได้ทุกคนมาลองนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ขอรีวิวสั้นๆแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ชนด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการกินต่อไปค่ะบาย